หน้าครับเดี๋ยวผมต้องไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องผู้บริโภคกับศิลปะป้องกันตัวที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์งั้นเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะครับงั้นก็รีบไปเถอะทำไมไม่มีใครเชิญเราบ้างนะหงิดสิพี่รถใหม่ช้าอ้าวใจเย็นก่อนก็ได้แหมรถเขาอาจมีปัญหาก็ได้มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละพี่คราวที่แล้วที่ผมนั่งนะผมจำจนวันตายเลยขึ้นไปถึงนี่อย่างเสียวอ่ะเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีเบาะก็หลุดคนขับขับยังกับแข่งมอเตอร์คอร์สเล่นว่าพี่ไม่กล้านั่งเลยเนี่ยลงเนินทีนะพี่กระแทกกระจกแทบแตกแล้วเวลาเบรกทีนะหน้าผมทิ่มเลยผมนึกว่านั่งในรถสายกรุงเทพยมโลกอยู่งั้นเราไปสำรวจรถโดยสารกันเลยดีกว่าไหมไอเห็นก็ไปเลยว่าเจ้าไหนปลอดภัยเจ้าไหนเนี่ยอย่าไปดีกว่าเฮ้ยจริงดิพี่เฮ้ยเอาเลยผมยังไม่อยากตายอ่ะนี่ก็แช่งตัวเองตลอดในการเดินทางรถโดยสารระหว่างจังหวัดนั้นบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบขนส่งจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นจำนวนกว่า300เส้นทางทั่วประเทศไทยและบขส.ได้เปิดโอกาสให้รถเอกชนมาร่วมวิ่งในเส้นทางตามที่กำหนดภายใต้สัญญารถร่วมปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการทั้งหมดประมาณ 8,500 คันเป็นรถบริษัทเอกชนร่วมบริการถึง 7,700 คันและเป็นรถของบขส.เองประมาณ800กว่าคันหรือเพียงร้อยละ 9-10 เท่านั้นจากรถโดยสารที่ให้บริการกับประชาชนทั้งหมดโดยเราจะให้อาสาสมัครขึ้นใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดที่วิ่งบริการ3เส้นทางใหญ่คือกรุงเทพภาคเหนือเจ้ากรุงเทพภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด้อและกรุงเทพภาคใต้รถที่จะขึ้นเป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปอาสาสมัครจะต้องใช้บริการไปตลอดเส้นทางที่บริษัทกำหนดและสุ่มทดสอบบริษัทละ2เที่ยวด้วยกันเงื่อนไขในการให้คะแนนของเรานั้นจะมี3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันคือด้านความปลอดภัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและได้ความสะดวกสบายซึ่งเราจะเน้นที่ด้านความปลอดภัยมากที่สุดถึง24คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมด48คะแนนหรือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอย่างในด้านความปลอดภัยก็จะมีเงื่อนไขในการให้คะแนนเช่นมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือเปล่าหรือมีการให้คนขับหยุดพักหลังจากการขับเกิน4ชั่วโมงหรือไม่ส่วนในด้านข้อมูลข่าวสารก็เช่นตั๋วโดยสารระบุค่าโดยสารใช่หรือไม่ตั๋วโดยสารมีการแจ้งเวลาถึงจุดหมายปลายทางของรถโดยสารใช่หรือไม่และทางด้านความสะดวกสบายเป็นอย่างเช่นที่นั่งของผู้โดยสารสามารถปรับนอนได้ใช่หรือไม่อาหารเครื่องดื่มที่ได้รับบริการมีความสะอาดปลอดภัยใช่หรือไม่เป็นต้นและนำคะแนนที่ได้มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นดาวตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาเริ่มที่5อันดับยอดเยี่ยมยอดแย่ของภาคเหนือเลยดีกว่าครับซึ่งสำรวจทั้งหมด19บริษัทด้วยกันบริษัทยอดเยี่ยมของภาคเหนือแดนล้านนาได้แก่บริษัทขนส่งที่ได้ถึง 81.25% เลยทีเดียวเจ้าและบริษัทยอดแย่ของภาคเหนือก็คือ Ambassador เอาไปเลยครับดาวเดียวได้แค่ 20.83% ต่อมาครับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำรวจไปทั้งหมด27บริษัทด้วยกันซึ่งบริษัทยอดเยี่ยมของแดนอีสานบ้านเฮานั้นก็ได้แก่รุ่งประเสริฐทัวร์ที่ได้ความแซ่บไปถึง 83.33% ห่วงใจเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายได้เลยเด้อและตำแหน่งบวยในแดนอีสานนั่นก็คือบุษราคำทัวร์และ407พัฒนาที่กอดคอกันได้แค่ดาวครึ่งไปต้องพัฒนากันอีกเยอะๆนะจ๊ะอย่างยะโสธรทัวร์ที่ได้ความปลอดภัยไปแค่ครึ่งดาวมีกี่ชีวิตก็ไม่คุ้มกันและสุดท้ายภาคใต้สำรวจทั้งหมด17บริษัทตำแหน่งยอดเยี่ยมของภาคใต้ก็คือปิยะรุ่งเรืองทัวร์เอาไปเลยครับ4ดาว 81.25% ปลอดภัยหายห่วงแต่ถ้าในแง่ความสะดวกสบายนะก็ต้องยกให้สมบัติทัวร์ครับที่ได้5ดาวในเรื่องนี้เต็มๆเลยส่วนยอดแย่ของภาคใต้ก็คือซับไพศาลทัวร์ที่ได้2ดาวก็ไม่ถึงกับขี้เหร่ครับก็พยายามต่อไปแล้วกันหลังจากที่ทดสอบเสร็จสิ้นทางทีมงานจึงได้ทำข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบริการโดยแบ่งเป็นหัวข้อด้านความปลอดภัยรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดทุกมาตรฐานควรสนับสนุนให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งและให้มีการแนะนำส่งเสริมให้กับผู้โดยสาร
ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทางครับ 2. ในการเดินทางของรถโดยสารติดต่อทุกๆ4ชั่วโมงต้องมีการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถหรือพนักงานขับรถต้องได้หยุดพักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีก่อนขับรถต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพรบการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทตามมาตรา127 3. ควรกวดขันให้รถโดยสารได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ทุบกระจกกรองกระจกที่สามารถทุบให้แตกได้ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการแก่ผู้ใช้บริการ 1. ผู้ให้บริการควรมีการรับประกันเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมายโดยให้มีการจ่ายค่าชดเชยหากผิดสัญญาประกันเวลาเช่นเดียวกับที่ผู้โดยสารถูกผู้ประกอบการปรับหรือริบค่าโดยสารในกรณีที่ขอเลื่อนการเดินทางหรือมาไม่ทันออกรถ 2. ตัวโดยสารนอกจากจะมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการร้องเรียนต่อบริษัทผู้ให้บริการแล้วควรมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการร้องเรียนต่อบริษัทขนส่งจำกัดและกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมให้กับผู้โดยสารด้วยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการเดินรถ 3. ตัวโดยสารควรมีการแจ้งถึงความคุ้มครองของประกันภัยชื่อของบริษัทประกันภัยที่ผู้ประกอบการรถโดยสารนั้นจัดให้ผู้โดยสารด้วยพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทประกันภัย 4. ควรมีระบบข้อมูลหรือพนักงานบริการประจำรถเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของผู้ขับรถระยะเวลาในการเดินทางและจุดที่มีการสับเปลี่ยนของพนักงานขับรถและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเช่นข้อห้ามการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารคำแนะนำในการไม่กระทำการใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบหรือสร้างความรำคาญกับผู้โดยสารอื่นๆเป็นต้นซึ่งทางเราก็ได้ยื่นเสนอให้แก่ผู้รับผิดชอบและก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะเฝ้าติดตามว่ามีการพัฒนาหรือไม่แต่สิ่งง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือการแจ้งกันเข้ามาที่เบอร์1984ของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะไม่ว่าจะกรณีใดๆเกิดขึ้นกับบริษัทใดไม่แน่นะครับแค่เสียงของคุณเสียงเดียวอาจจะช่วยชีวิตคนได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้ขึ้นรถหรือยังนี่พอดีผมลืมต้นฉบับหนังสือศิลปะประจันบานประชิดตัวแบบฉบับมวยเซอร์ล็อฟโดยเซอร์ล็อฟสกี้ไว้ที่บ้านก็เลยกลับไปเอาเนี่ยครับเอาจะไปเอาทำไมนั่นกะจะเอาไปแจกที่งานนะครับอ้อเซอร์ล็อฟเซอร์ล็อฟหัวหน้าครับอยู่ไหมครับสัญญาณเป็นอะไรไปน่ะโอ้ยหัวหน้าครับเมื่อกี้รถเลี้ยวแล้วเบรกแรงมากเลยมีคนจะตกรถคนนึงนะครับฮะเดชบุญผมกระโดดไปช่วยไม่ทันไม่ได้การละเสียค่ารถโดยสารไม่พอยังเกือบเสียชีวิตอีกต้องไปคุยกับผู้ดูแลเรื่องรถโดยสารซะหน่อยแล้วไปกันเลย